สวัสดีค่ะเราน้ำมนต์นะคะวันนี้เราจะมาบอกว่าทานไซเอสยังไงให้เห็นผลนะคะเราเคยมีวิธีการทานตัวไซเอสไปแล้วในหน้าเพจนะคะของเพจไซเอสแล้วก็ไอเพจชาเมลนะคะปัจจุบันนะคะเรายังทานตัวไซเอสอยู่วิธีการทานของเราก็คือกาแฟก่อนอาหารเช้านะคะคือกาแฟตัวนี้ชาเมลตอนเช้านี้เราทานไปแล้วนะคะ100ตันเลยส่วนไอตัวไซเอสนะคะเราจะทานก่อนอาหารเที่ยงหรือช่วงบ่ายของเราก็คือเรายังไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้พักเที่ยงเราทำงานห้างนะคะย้ำเลยทำงานห้างเข้างาน10โมงถึง4ทุ่มนะคะไม่มีเวลาออกกำลังกายที่ตัดสินใจเลือกตัวไซเอสนะคะเพราะว่าวันนั้นมีเพจของตัวชาเมเวอร์ที่แชร์ต่อมานะคะรายการบุญดิบุญเชียได้ออกมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวไซเอสและตัวกาแฟชาเม่นะคะว่าบุญเชียสามารถผอมได้ลดน้ำหนักได้ด้วยตัวนี้วิธีการทานมันง่ายเราก็เลยสนใจเพราะว่าแค่ทีใส่ปากนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามแล้วจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากและอีกอย่างนึงคือเราก็รู้กันอยู่ว่าคุณเชียร์เป็นดาราเป็นนักแสดงนะคะเขาไม่มีเวลาออกกำลังกายอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าจะลองเพราะว่าเราก็ลองมาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วกับแค่นี้เองทำไมเราจะหมดไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจสั่งไปนะคะตัวกาแฟ3ชุดกาแฟ3ตัวไซเอส3นะคะก็กะไว้เลยว่าได้1เดือนแต่ทางเพจเขาแถมตัววีคอนะคะตัวดีท็อกมา1ซองแล้วก็เลยถักคืนนั้นก็เลยทานตัวดีท็อกก่อนนอนไปเลยแล้วตอนเช้าเราก็คิดอยู่ว่าทำไมหลังคอถึงเขียนว่าทานก่อนอาหารเช้า 15-20 นาทีเหมือนกันทั้งกาแฟทั้งไซเอสก็เลยกลัวมันตีกันเราก็เลยตัดสินใจว่าจะทานกาแฟก่อนอาหารเช้าแล้วทานตัวไซเอสก่อนอาหารเที่ยงนะคะสรุปก็คือผ่านไป1กล่องน้ำหนักยังไม่ลงนะคะน้ำหนักเราตอดก่อนทาน88นะคะน้ำหนักยังไม่ลงเราก็เลยเริ่มท้อแหละเอ๊ะทำไมน้ำหนักไม่ลงวันหยุดเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเงินน้อยเราก็มีบัตรฟิตเนสอยู่เราไปเข้าฟิตเนสไหมแต่เราใส่กางเกงที่เราเคยใส่หลวมก็เลยคิดว่าอ้าวน้ำหนักไม่ลงสงสัยสัดส่วนน่าจะลงก็เลยตัดสินใจว่าจะทานต่อแล้วจะควบคุมให้มากกว่าเดิมหลังจากที่เราทานผ่านไป3กล่อง5ซองสามกล่องห้าซองเราก็ตัดสินใจรีวิวการทานลงในหน้าเพจนะคะผลปรากฏว่าน้ำหนักเราลง21โลเหลือ67ไม่ได้คิดไงเพราะว่าชุดทำงานเราก็ตัวใหญ่อยู่แล้วเราไม่ได้สนใจไงกางเกงก็กางเกงยีนปกติไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักเราจะลงเยอะแต่สังเกตแค่ว่าหน้าเดียวขึ้นจากเดิมเหนียงก็ลดลงแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันดีอะอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าจะลดน้ำหนักให้ได้55กิโลก็เลยต้องสั่งไปอีก2ชุดนะคะสั่งตอนนี้สั่งไปอีก2ชุดพอทานครบหมดแล้ว4กล่องชุดอีกชุดนึงที่กำลังจะมานะคะก็คือผลปรากฏว่าไปชั่งน้ำหนักลง65ก็เลยตัดสินใจทักไปทางเพจว่าพี่คะหนูตอนนี้หนูลดน้ำหนักได้23โลแล้วไม่ใช่21โลแล้วแก้ให้หน่อยใช้เวลา40วันอย่างละ4กล่องนะคะตัววีคอแค่ซองเดียวใช่เพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะลดน้ำหนักได้เร็วเคยผ่านยาลดน้ำหนักคลินิกแล้วก็เข้าคอร์สของทางค่าเป็นดิ้งนะคะลดไขมันทางต้นขาหรือสัดส่วนต่างๆอย่างเงี้ยก็ไม่ลงแต่พอมาทางไซเอสน้ำหนักลงก็เลยอยากจะบอกกับคนที่ทักอินบ็อกซ์มาหาเราว่าพี่คะพี่ทานยังไงหรอวันนี้เราได้อัดคลิปแล้วเราจะให้ทางเพจอ่ะลงให้ทุกคนได้ฟังจากปากของเราว่าเราทานยังไงนะคะอย่าลืมว่าต้องมีวินัยในการกินควบคุมอาหารนิดหน่อยได้แต่ไม่ถึงกับอดอาหารนะคะแค่กาแฟก่อนอาหารเช้า 15-20 นาทีตัวไซเอสก่อนอาหารเที่ยง 15-20 นาทีเท่านั้น